อ๋อยองซโยสวัสดีเพื่อนๆเกาหลีเอวิดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้กลับมาสอนภาษาเกาหลีกันบ้างนะครับผมนะหลังจากที่พักกันไปแวบหนึ่งนะหลายๆคนนะครับผมสอบถามเข้ามาเรื่องคําศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตอนแรกก็พยายามจะทำนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําออกมาในแนวใดดีให้มาดูน่าสนใจนะก็เอาไปว่าคลิปนี้จะมาลองสอนเรื่องคําศัพท์สักคลิปหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะโอเคไหมนะคลิปนี้นะผมจะมาพูดในคําศัพท์ที่เกี่ยวกับ คำนี้ครับอาชีพนะครับผมชิกอบนะครับชิกอบชิกอบก็คืออาชีพนะครับผมซึ่งชิกอบเนี่ยสมัยเรียนเกาหลีแรกๆนะผมจําสับสนอยู่นะครับผมจําสับสนกับคำคำนี้ครับผมชวีมีนะครับผมชวีมีจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวนะครับผมชวีมีแปลว่างานอดิเรกนะครับผมแต่ว่าปกติเนี่ยชิกอบเนี่ยกับชวีมีเนี่ย มันจะมันจะเจอมาพร้อมๆกันนะนะเวลาแบบจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้จำคู่ๆกันไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าชิโกบแปลว่าอาชีพกับชวิมีแปลว่างานอดิเรกนะมันจะคล้ายๆกันอยู่นะครับผมโอเคทีนี้ครับผมปกติเนี่ยเวลาเราใช้ประโยคนะครับผมเราจะโดนถามหรือว่าเราจะถามคนอื่นว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับผมทำอาชีพอะไรก็จะใช้ประโยคนี้ผมชิโกบีมอยเอยนะครับผมชิโกบีมอยเอยสังเกตนะครับผมชิโกบนะครับผมเติมอีใช่ไหม เป็นคำชี้ประธานนะครับผมก็โยงเสียงกันไปนะครับผมชี้กอบีนะครับผมชีกกอบีนะครับผมจริงๆมันชีกกอบีมันมันจะพูดยากใช่ไหมเราต้องโยงเสียงนะครับผมเป็นชีกกอบ,นะบออออีนะครับผมชีกกอบีนะครับมอยโยคืออะไรใช่ไหมคืออะไรนะครับผมชีกกอบีมอยโยชีกกอบีมอยโยก็คือคุณทําอาชีพอะไรครับนะคุณทําอาชีพอะไรคะนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะชีกกอบีมอยโย นะครับผมอีกประโยคนึงนะครับผมที่ความหมายก็เหมือนกันนะครับผมก็คือคำนี้ครับมูซึนอีอแฮโยนะครับผมมูซึนอีอแฮโยนะครับผมมูซึนแปลว่าอะไรใช่ไหมครับผมอืออือคำนี้นะครับผมไม่ใช่แปลว่าวันอาทิตย์แต่อย่างใดนะนะครับผมอือแปลว่างานนะครับผมอือแปลว่างานนะครับผมแฮโยก็คือกิยาฮาดาใช่ไหมผันเป็นรูปแฮโยนะครับผมแปลว่าทำ นะครับผมอิลเฮโยก็คือทํางานใช่ไหมครับอิลเฮโยก็คือทํางานนะก็คือรวมกันแล้วเนี่ยมูซึนอิลเฮโยก็คือทํางานอะไรครับทํางานอะไรคะนะครับผมสองประโยคนี้ก็ความหมายเหมือนกันนะครับผมใช้อะไรก็ได้นะเวลาเราจะไปถามคนอื่นว่าคุณทําอาชีพอะไรนะครับผมจะใช้ชิโกบิโมโยนะหรือว่ามูซึนอิลเฮโยก็ได้นะครับผมใช้ได้ทั้งสองประโยคนะครับ ทีนี้เวลาตอบนะครับผมเขาถามมาในรูปไหนให้เราตอบกลับไปในรูปนั้นนะครับผมอย่างคําถามเนี่ยเป็นรูปโยใช่ไหมรูปสุภาพไม่ทางการถูกไหมครับใช้ได้ทั่วๆไปนะเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นโยเหมือนกันนะครับผมอย่างเราจะตอบว่าผมเป็นนักเรียนครับนะครับผมผมเป็นนักเรียนครับเราก็จะตอบว่าชอนึนฮักแซงเยลนะครับผมฮักแซงเยลนะครับ ชอนื่นผมใช่ไหมฮักแซงก็คือนักเรียนใช่ไหมครับ E A O นะครับผมก็คือกียายอิดะซึ่งผันมาเป็นรูป E A O นะครับผมก็คือแปลว่าเป็นหรือคือนั่นเองก็คือผมเป็นนักเรียนครับนะครับผมชอนื่นฮักแซง E A O นะครับผมก็คือผมเป็นนักเรียนนะครับผมทีนี้เราจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แค่เปลี่ยนคําตรงสีน้ําเงิน นะครับผมเปลี่ยนคำัวสินต้ําเงินให้เป็นอาชีพนั้นๆน,น,นะครับผมส่วน EAO ข้างหลังก็ผันตามกฎคำนามข้างหน้าถ้ามีตัวสะกดให้ใช้รูป EAO แต่ถ้าคำนามข้างหน้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้รูป YO e นะครับผมอย่างเช่นผมจะบอกว่าผมเป็นหมอครับนะครับผมผมเป็นหมอครับเราก็จะใช้คำว่าชอนึ่นอิซาโยนะครับผมชอนึ่น อุยซาเยโยนะครับผมคำว่าอุยซาเป็นคํานามที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เยโยนะครับผมคือกริยาอีดาเหมือนเดิมผันมาเป็นรูปของเยโยนะครับผมผมเป็นหมอครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมถ้างงเรื่องการผันรูปอีดาให้ไปดูในคลิปในชาแนลนะผมพูดเรื่องไวยากรณ์อีดาอันดีดะไปแล้วนะครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะถ้าผมไม่ใช่นักเรียนผมจะเป็นนักศึกษาอ่ะเป็นนักศึกษาแล้วนะครับผมชอนืึ่น แท้ฮักแซงเองอยี่ยนะครับผมช่อนื่นแท้ฮักแซงเองอยียอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะสังเกตว่านักเรียนก็คือฮักแซงใช่ไหมครับผมนักศึกษาก็คือแท้ฮักแซงมีคําว่าฮักแซงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่นักศึกษาจะมีคําว่าแท้ขึ้นมาข้างหน้าซึ่ง,แป,งนะแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับผมแปลว่ายิ่งใหญ่ก็คือเป็นนักเรียนที่ยิ่งใหญ่ก็คือนักศึกษานั่นเองก็คือใหญ่กว่านักเรียนนะนะครับผมจะสังเกตว่าคําศัพท์พวกนี้นะครับผมมันจะมีความใกล้เคียงกัน อยู่นะครับผมอย่างนักเรียนกับนักศึกษาเนี่ยใกล้เคียงกันมีคําว่าฮักแซงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะจําคําศัพท์อะไรพวกนี้นะครับผมพยายามหาคําศัพท์ที่มันเป็นอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมมาจําพวกคู่กันไปมันก็จะจําได้ง่ายขึ้นนะครับผมอย่างที่ให้ดูในต้นคลิปก็คือชิกอบกับชวีมีนะครับผมอาชีพกับงานอดิเรกเนี่ยความหมายมันก็จะใกล้ๆ้เคียงกันนะครับผมก็ ควรจะจําไปด้วยกันนะครับผมถึงมันจะไม่ได้เขียนเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันก็เถอะนะครับผมแต่ด้วยความหมายมันใกล้เคียงกันนะครับผมโอกาสที่เราจะไปเจอในในประโยคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสพอๆกันนะครับผมก็ควรจะจําไปพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมในสําหรับเรื่องของการใช้คําถามช h i c a g o ม a n นะครับผม dostęp? ถามเขาว่าคุณทําอาชีพอะไรนะครับผมเราก็แค่ตอบว่าเราเป็นอาชีพอะไรนะครับชอนึ่นฮักแซงเยลชอนึ่แทฮักแซงเยลอย่างนี้เป็นต้น <Das que ath ie> นะครับผมสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายก็ทิ้งท้ายด้วยคําศัพท์นะครับผมทิ้งท้ายด้วยคําศัพท์นี่นะครับผมคาศัพท์ก็จะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับผมก็คือคงจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดทุกอาชีพนะเพราะว่ามันก็เยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็แค่ยกมาคร่าวๆนะครับผมถ้าจดไม่ทันหรืออะไรยังไงก็พอดไว้นะครับผมดูแล้วก็พอดไว้แล้วก็จดเอานะครับผมผมก็จะเลื่อนไปแบบว่าเร็วนะ นะครับผมก็จะมีอาชีพพอสมควรนะครับผมก็ลิสต์ไว้ให้แล้วนะก็เป็นอาชีพที่มีโอกาสที่จะเจอได้ทั่วๆไปนะครับผมจะสังเกตได้ว่าอาชีพในหลายๆอาชีพนะครับผมใช้คําที่คล้ายๆกันบ้างในบางอาชีพนะครับผมก็คือมันแสดงเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันสัทีเดียวนะครับผมบางอาชีพก็จะมีความคล้ายกับอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมทําให้จําได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ลองไปไล่เรียงกันดู สุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมพยายามจะให้ถึงแสนซับให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะเดี๋ยวตั้งใจว่าแสนซับอาจจะมีแจกของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมยังไงก็เราจะตามชมแล้วกันนะถ้าถึงแสนซับเมื่อไหร่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีเกาหลีอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาหรือจะ รีวิวอาหารหรือว่าจะไปร้านอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกมาเลยนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปทําให้อย่างแน่นอนนะครับผมรอติดตามชมได้เลยนะก็คลิปนี้ก็คงหมดเป็นเท่านี้นะครับผมสุดท้ายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันยอง